ที่รัฐมอบให้กับประชาชนนะโดยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะรายละเอียดของเบี้ยชราที่ว่านี้นะทำไมจะต้องเป็นคดีความไปถึงศาลปกครองกันด้วยนะอันนี้จะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากที่เป็นข่าวคลึกโครมเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเบี้ยยังชีพในแบบอื่นๆกันหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะคะนะสัญญาณจากตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองคุณวชิระชอบแต่งมาพอดีเลยค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดเดี๋ยวขอใหม่อีกรอบนะดีเจสับสนชีวิตนะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับคุณสุนันท์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังสวพ.91ทุกท่านครับค่ะท่านรองคะก่อนจะเข้าสู่คดีตัวอย่างของเราในวันนี้เนี่ยนะคะอยากให้ท่านรองได้ให้ความรู้กันสักนิดนึงเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะว่าไอ้ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะท่านรองครับคือเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นแหละครับเริ่มขึ้นเมื่อปี2535นะครับโดยในรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยต้องการให้ความช่วยเหลือหรืออุปการะผู้ที่สูงอายุนะครับที่ไม่มีที่พึ่งพาว่างั้นเนี่ยนะครับโดยมอบหมายให้กรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือเรียกกันว่าโครงการเบี้ยยังชีพคนชรานะครับซึ่งเมื่อมีนโยบายอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มีการมอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับไปตรวจสอบดูว่าในหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยมีผู้สูงอายุยังไงบ้างนะครับแต่ต่อมาเมื่อปี36นะครับถัดจากนั้นอีก1ปีเนี่ยก็เลยมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนหรือว่ากองทุนเบี้ยยังชีพนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่สูงอายุมีฐานะยากจนซึ่งเดิมได้ว่าซึ่งอาจจะนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทยครับคุณตุนันครับค่ะแล้วผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพที่ว่านี้จะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะท่านรองครับคือการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเนี่ยรัฐก็ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาตามสมควรนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็มีการออกระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับว่าโดยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุซึ่งอาจจะบุไว้ว่าผู้สูงอายุหรือคนชราที่มีความประสงค์รับเบี้ยยังชีพและเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเบี้ยนี้เนี่ยประการแรกเลยนะครับต้องมีสัญชาติไทยนะครับและมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องมีผู้เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ที่ยื่นคำขอที่สำคัญนะครับตรงนี้อยากจะเน้นอยู่นิดนึงก็คือว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับคืออาจจะเข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าคนสูงอายุเหล่านี้ได้รับสวัสดิการจากโครงการอื่นอยู่แล้วเนี่ยจะมาขอรับเบี้ยยังชีพจากกองทุนนี้ไม่ได้อีกแล้วครับเพราะว่าเป็นการซ้ำซ้อนกันอ๋อค่ะแล้วประเด็นที่เป็นข้อพิพาทจนไปสู่ศาลปกครองนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะท่านรองครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะแปลกกว่าที่เคยคุยกันนิดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ปกติเนี่ยในคดีปกครองในส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ประชาชนฟ้องหน่วยงานนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานเนี่ยไปยื่นฟ้องกับคนที่ได้รับเบี้ยยังชีพไปคือหน่วยงานฟ้องเอกชนนะครับจะสลับทางกันนิดนึงนะครับผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับเรื่องนี้มีเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ได้รับรายงานจากกำนันผู้ใหญ่บ้านว่ามีพี่น้องประชาชนที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์เนี่ยมายื่นคำขอเพื่อรับเบี้ยยังชีพต่อเทศบาลเนี่ยบทว่ามีผู้ฟ้องคดีนะครับมีขอโทษครับคือมีบุคคลคนหนึ่งนะครับสมมตินายกแล้วกันนะครับนายกเนี่ยหลังจากทราบข่าวแล้วก็มาเดินทางที่เทศบาลเพื่อยื่นคำขอขึ้นเบี้ยยังชีพพร้อมทั้งแนบหลักฐานที่มีการรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่เราคุยกันตะกี้นะครับเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ไม่มีสวัสดิการอย่างอื่นนะครับพอมายื่นต่อเทศบาลก็ได้รับคำขอของนายกนะครับ
จ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วก็เห็นว่านายกมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับก็เลยมีคำสั่งให้ขึ้นทะเบียนนายกเป็นผู้ได้รับเบี้ยยังชีพออกไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามาขึ้นทะเบียนเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2552นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จ่ายเข้าไปเดือนละ500นะครับ21เดือนตกเป็นเงิน 22,000 กว่าบาทนะครับเขาก็รับเงินไปเรียบร้อยแล้วแต่นี้ประเด็นก็คือว่าหลังจากนั้นเมื่อปี55นะครับปี2555หรืออีก3ปีเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยก็มีการตรวจสอบพบว่าในวันที่นายกมายื่นคำขอเพื่อรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาไปตรวจสอบพบว่านายกเนี่ยยังเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งได้รับเงินเดือนอยู่เดือนละ 15,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยนายกเนี่ยถึงจะเกษียณอายุเมื่อ1ตุลาคม2552นะครับพอเกษียณอายุก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเงินบำนาญต่อมานะครับก็ถือว่านายกเนี่ยเป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์ประกอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเป็นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่นอยู่แล้วนะครับเทศบาลซึ่งเคยให้เบี้ยยังชีพไปก็เห็นว่าเอ๊ะเรื่องเนี้ยนายกเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับเบี้ยยังชีพนะครับก็เลยมีการออกประกาศว่านายกนี่ขาดคุณสมบัตินะครับพอมีการขาดคุณสมบัติหน่วยงานก็ต้องมีหนังสือทวงถามไปที่นายกนะครับขอให้คืนเงิน 20,000 กว่าบาทที่ได้รับไปแล้วนายกก็บอกว่าเอ๊ะผมไม่ผิดอะไรเลยนี่ใช่ไหมเพราะว่าผมก็ยื่นคำขอไปเจ้าหน้าที่เทศบาลเองต่างหากที่เป็นคนตรวจหลักฐานต่างๆก็ไม่คืนนะครับไม่คืนเทศบาลก็เลยนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับเพราะฉะนั้นในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลส่วนผู้ถูกฟ้องคดีก็คือตัวผู้ที่รับเบี้ยยังชีพไปคือนายกนะครับจะหลักฐานกันนิดนึงครับค่ะนะคือส่วนใหญ่จะได้ยินแต่ว่าประชาชนฟ้องหน่วยงานรัฐอันนี้นานๆทีสลับกันบ้างนะคะรัฐฟ้องประชาชนบ้างนะคะแล้วพอคดีไปสู่ศาลปกครองแล้วเนี่ยนายกนี่มีข้อต่อสู้ในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะท่านรองครับนายกในฐานะที่เขาถูกฟ้องเลยนะครับเขาก็บอกว่าแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นแบบฟอร์มที่ทางเทศบาลหรือทางผู้ฟ้องคดีนั่นแหละเป็นคนจัดทำขึ้นที่เขาจะได้รับเบี้ยยังชีพเขาก็เพียงแต่กรอกชื่อนามสกุลที่อยู่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยแล้วก็ส่งกลับไปที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็อาจจะสอบถามอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเหมือนกับให้กาเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีการระบุไว้นะครับเป็นการรับรองข้อมูลรับรองรายละเอียดประวัติของผู้ยื่นคำขอไม่ใช่ว่ามีการไปกล่าวโกหกหรือเท็จอะไรเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนายกยังบอกว่าส่วนการที่จะเป็นผู้มีคุณสมบัติหรือมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนหรือไม่นั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกรรมการที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติที่เทศบาลแต่งตั้งนะครับซึ่งจะต้องดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรืออะไรก็ว่าไปเพราะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะจากแบบคำขอที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยระบุว่าถ้ากรรมการตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนก็ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นนายกหรือว่าการยื่นแบบของเขาเนี่ยได้เป็นการยื่นแบบโดยถูกต้องแล้วไม่ใช่เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลแต่อย่างใดนะครับประกอบกับการที่กรรมการได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยว่าเขาได้รับเบี้ยยังชีพเนี่ยหากว่าไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นความประมาทเลื่อนของเทศบาลเองนะครับว่าเทศบาลมีคำสั่งจ่ายเงินให้เขาแล้วเนี่ยด้วยความประมาทเลื่อนจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องเรียกเงินคืนจากเขาด้วยนะครับอันนี้เป็นข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีคือนายกในคดีนี้นะครับฟังดูเหมือนแบบรู้อยู่แก่ใจนะคะแต่ว่าอาศัยความผิดพลาดบกพร่องของเจ้าหน้าที่นะคะในการทำงานก็ยังดื้ออยู่นะคะแล้วทางฝั่งของเทศบาลล่ะคะท่านรองคัดค้านคำให้การของนายกยังไงบ้างคะเทศบาลเนี่ยครับซึ่งเป็นคนฟ้องคดีในคดีนี้เนี่ยก็บอกว่าในขณะที่นายกมายื่นคำขอนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยแต่ก็ถือว่าในประเด็นเนี้ยเจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่ทราบว่านายกเนี่ยได้แสดงตัวว่าคือนายกไม่ได้แสดงตัวว่าเขาเป็นลูกจ้างประจำของหน่วยงานนะครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงไม่อาจจะทราบได้ซึ่งตรงนี้อาจจะเข้าใจได้ว่าในแบบฟอร์มนั้นอาจจะไม่ละเอียดหรือยังไงเขาก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าในเมื่อประกาศเนี่ยรับสมัครเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณมีคุณสมบัติคือได้รับ
สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอื่นแล้วเนี่ยจะต้องแจ้งให้ทราบด้วยเพราะนั้นการที่นายกไม่ทราบเนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นว่านายกได้ปกปิดข้อเท็จจริงนะครับไม่แจ้งให้เทศบาลทราบเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่นายกขาดคุณสมบัติที่ได้รับเบี้ยยังชีพตรงนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็การยื่นแบบโดยไม่แจ้งข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยทำให้เทศบาลหลงเชื่อนะครับจ่ายให้กับนายกไปถือว่านะครับถือว่าเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ์นอกจากนี้การยื่นแบบคำขอที่รับรองว่ามีผู้ยื่นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้นทะเบียนทั้งที่รู้ว่าตนเองเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยซึ่งจะอ้างว่าตัวเองไม่รู้หลักเกณฑ์ตรงนี้ก็คงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศบาลจึงเห็นว่ากรณีของนายกเนี่ยจึงเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตเพื่อจะไม่รับความคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทศบาลได้มีคำสั่งถอนชื่อนายกออกมาแล้วเนี่ยนายกก็ต้องมีหน้าที่ต้องคืนเงินให้กับเทศบาลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของเทศบาลครับคือฟังดูแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลนะคะหลายท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็คงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะนะในเมื่อต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลแบบนี้แล้วศาลปกครองมีความเห็นในคดีนี้เป็นอย่างไรคะท่านรองครับคือศาลเองได้พิจารณาเห็นแล้วว่านะครับโดยศาลปกครองสูงสุดเนี่ยท่านเห็นว่าเนื่องจากนายกเนี่ยเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วนะครับที่เป็นรายได้ประจำซึ่งในที่นี้ก็คือว่าได้มีบำนาญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งเนี่ยจึงมีอำนาจนะครับที่จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ออกไปเมื่อปี52ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกมายื่นแบบโดยทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากว่าตนเองได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นตอบแทนอยู่แล้วเนี่ยจึงเป็นการขัดต่อระเบียบของกรรมการผู้สูงอายุหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยจึงถือได้ว่านายกเนี่ยรู้นะครับรู้ถึงลักษณะต้องห้ามของตนเองอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอนะครับจึงเป็นกรณีที่ต้องถือว่านายกหรือผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จในขณะที่มีการยื่นแบบคำขอต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลจึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตว่าคำสั่งที่ออกมาแล้วให้ตนได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับค่ะค่ะแม่ฟังแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าแบบนี้ก็มีด้วยนะคะนะท่านรองอยากจะฝากข้อคิดอะไรปิดท้ายสำหรับคดีตัวอย่างของเราวันนี้สักหน่อยไหมคะครับคือผมขออนุญาตเรียนนี้แล้วกันนะครับว่าในกรณีที่มีการยื่นคำขอเพื่อขอได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐนะครับไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามเนี่ยผู้ยื่นคำขอเนี่ยต้องแสดงข้อความที่ถูกต้องนะครับและตรงไปตรงมาอย่าไปปิดบังหรือว่าอย่าไปดูแล้วว่าเอ๊ะตรงนี้เราไม่ควรจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในที่สุดแล้วถ้าเกิดมีการตรวจพบว่าคำขอเหล่านี้มีการแสดงข้อความหรือเป็นเท็จเนี่ยเขาอาจจะถูกเพิกถอนต่อมาในภายหลังและต้องมีการคืนทรัพย์สินที่ได้รับไปนะครับอันนี้ก็ส่วนที่เป็นผู้ยื่นคำขอนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากจะฝากถึงในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยก็ควรจะตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงอะไรต่างๆให้ครบถ้วนนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องผูกพันตามคำขอที่ยื่นมาเท่านั้นเองแต่เจ้าหน้าที่อาจจะไปแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆได้เพิ่มเติมเพื่อใหการพิจารณานั้นเป็นไปด้วยความรอบคอบและเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างในคดีนะครับที่ต้องมีการเรียกเงินคืนต่อมาในภายหลังนะครับคุณธนัทครับและท่านผู้ฟังครับค่ะท่านรองคะมีคุณพิเชษนะคะส่งข้อความมาบอกว่าเขามีปัญหากับอบต.ในพื้นที่แต่ไม่แน่ใจว่าลักษณะของปัญหาที่เขาประสบอยู่เนี่ยนะคะมันจะฟ้องศาลปกครองได้ไหมก็เลยถามมาว่าจะปรึกษาเจ้าหน้าที่เบื้องต้นติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างอะคะจริงศาลปกครองเองเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นโทรศัพท์ไปถามหรืออาจจะยกหูไปถามดีกว่านะครับสายด่วนศาลปกครองเนี่ย1355นะครับ1355นะครับโทรได้เลยครับค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองคุณวชิระชอบแต่งนะคะสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองคะครับครับสวัสดีครับยินดีครับกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสาร